สาธิตการใช้เตาอบนะครับชุดที่176ครับเตาอบพืชก่อนอื่นก็เสียบปลั๊กไฟครับเปิดวาล์วที่ทางแก๊สนะครับจากนั้นกดปุ่มเปิดครับน้ำคบเพลิงที่แถมให้นะครับชุบน้ำมันแล้วก็ค่อยๆแย่เข้าไปที่รูนะครับแป๊บเดียวครับติดแล้วเร่งไฟจากวาล์วด้านข้างนะครับเปลวไฟสีน้ำเงินสีขาวกำลังดีลมร้อนก็จะพุ่งกันอยู่ภายในดันตัวจากล่างขึ้นบนนะครับมาประทับสินค้าของเรานี่คือภายในห้องอบครับอุณหภูมิก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับสังเกตได้จากหมอวัดอุณหภูมินี่ในช่วงที่ก็มีให้นะครับแถมให้ผมไปสักพักครับวัตถุดิบแห้งแล้วถ้าต้องการปิดนะครับก็ปิดที่วาล์วก่อนครับวาล์วสีแดงนี่ปิดแก๊สนะครับจากนั้นก็กดปิดมอเตอร์ท้ายก็ปิดที่ถังนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนการใช้งานเตาอบนะครับสามารถตักวัตถุดิบของใส่เตาใส่กระสอบได้นะครับ